คดีหมิ่นเบื้องสูงค่ะจ่าประสิทธิ์ชัยศิษาอดีตส.ส.ของพรรคเพื่อไทยออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาหมิ่นเบื้องสูงในชั้นศาลจากกรณีขึ้นเวทีปราศัยพาดพิงถึงสถาบันพร้อมกับเตรียมพยานถึง10ปากขึ้นเบิกความสู้คดีค่ะเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ควบคุมตัวจ่าประสิทธิ์ชัยศรีสะอดีตส.ส.จังหวัดสุรินทร์พรรคเพื่อไทยมายังศาลอาญาตามที่ศาลนัดสอบคำให้การและตรวจพยานหลักฐานในคดีที่อัยการยื่นฟ้องฐานหมิ่นสถาบันเบื้องสูงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112จากกรณีเมื่อวันที่7พฤษภาคม2557จ่า10ตำรวจประสิทธิ์ได้กล่าวปราศัยบนเวทีในการจัดกิจกรรมหยุดล้มล้างประชาธิปไตยที่ศูนย์การค้า Imperial World สาขาลาดพร้าวโดยมีเนื้อหาหมิ่นสถาบันเบื้องสูงทั้งนี้ศาลได้อ่านและอธิบายคำฟ้องโดยที่จ่า10ตำรวจประสิทธิ์ได้ให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาในขณะที่โจทก์ได้ยื่นบัญชีพยาน12ปากโดยนัดสืบพยานโจทก์3นัดส่วนฝ่ายจำเลยได้ยื่นบัญชีพยาน10ปากนัดสืบพยานจำเลย2นัดสำหรับ10ขออภัยค่ะจ่า10ตำรวจประสิทธิ์ถูกพนักงานสอบสวนสน.โชคชัยควบคุมตัวมาขออำนาจศาลฝากขังเมื่อวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาและถูกส่งเข้าเรือนจำทันทีเนื่องจากศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว